ใช่ไม่ใช่ผลงานใหม่ของใหม่ดาวิกาสร้างจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์เรียกว่ามาแค่ตัวอย่างสั้นๆก็สร้างความสั่นสะเทือนให้แฟนๆลุ้นและอยากดูมากๆสำหรับบทบาทการแสดงครั้งใหม่ของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาทางวันดีออริจินอลซึ่งจะประกบคู่กับพระเอกลูกรักช่องวันอย่างฟิล์มธนภัทรร่วมด้วยตุ้ยธีรภัทรซึ่งเป็นแนวพีเรียดย้อนยุคช่วงสมัยอยุธยาซึ่งแม้จะมีรายละเอียดมากมายนักแต่ชาวเน็ตหลายคนก็คาดเดากันว่าสาวใหม่น่าจะรับบทบาทเป็นนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์สาวงามในสมัยอยุธยาที่ใช้ความสวยก้าวสู่อำนาจส่วนหนุ่มฟิล์มก็อาจจะรับบทเป็นขุนวรวงศาธิราชตุ้ยธีรภัทรรับบทเป็นพระชัยราชาซึ่งทุกบทบาทถือเป็นตัวละครที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามคงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าสิ่งที่ชาวเน็ตคาดการจะจริงหรือไม่อย่างไร